คำเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวผันผวนนะคะเป็นความผันผวนจากผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE รวมถึงธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะพอยต์คือผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดนะคะแต่โดยรวมแล้วผลการประชุมของ BOE ดูเหมือนว่าจะฮอกกิชหรือว่าสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายทางการเงินมากกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้เพราะว่ามติอัตราดอกเบี้ยรอบนี้นะคะมีถึง4ใน9ท่านเนี่ยสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ราวๆ 0.5% เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการประชุมที่เกิดขึ้นของ BOE เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนตัวค่าเงินปอนด์ให้แข็งค่ากดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าแล้วก็หนุนทองคำนะคะอีกด้านนึงค่ะผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ค่ะถึงแม้ว่ารอบนี้ ECB จะมีการคงนโยบายทางการเงินทั้งในแง่ของอัตราดอกเบี้ยรวมถึงมาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์ไว้ตามเดิมนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือท่าทีของคุณคริสตินลาการ์ดประธาน ECB ค่ะจากเดิมเนี่ยคุณคริสตินลาการ์ดระบุเอาไว้นะคะว่าการขึ้นดอกเบี้ยในปี2022เนี่ย very unlikely นะคะคือมีความเป็นไปได้น้อยมากนะคะแต่ค่ะรอบนี้นะคะคุณคริสตินลาการ์ดไม่ได้ตอบแบบเดิมแล้วนะคะเปิดทางเอาไว้สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นค่ะผลการประชุมเสร็จสิ้นปุ๊บก็ทำให้ตลาดเงินนะคะก็คือสกุลเงินปอนด์สกุลเงินยูโรแข็งค่ากดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าแล้วก็หนุนทองคำแต่อีกด้านนึงค่ะการที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นแนวโน้มที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย BOE ขึ้นดอกเบี้ยรวมถึง ECB มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐมีการพุ่งขึ้นแรงเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยในอีกทางนึงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์จากการประชุมที่เกิดขึ้นทำให้ทองคำร่วงลงหลุดแนวรับที่บริเวณ 1,800 นะคะจนกระทั่งลงมาแตะโลที่บริเวณ 1,788 ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นแรงจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ค่ะภาพรวมทองคำยังคงมีความผันผวนนะคะตอนนี้ทองคำเคลื่อนไหวอยู่ราว 1,806 ยูเอสทรีออนซ์ซึ่งถือว่าใกล้กรอบบนของราคาบริเวณ 1,808 ถึง 1,810 นะคะแนะนำว่าถ้าหากทองคำยังไม่สามารถยืนหรือทะลุผ่านขึ้นไปเหนือ 1,810 ได้นะคะบริเวณดังกล่าวจะถือว่าเป็นจุดในการทยอยขายทำกำไรออกไปเพื่อลดสถานะค่ะแต่ถ้าหากว่ามีแรงซื้อจนทำให้ทองคำผลักดันตัวเองผ่าน 1,810 เชื่อได้ว่าทองคำจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อโดยมีเป้าถัดไปนะคะบริเวณ 1,817 1,825 แล้วก็ 1,835 ตามลำดับค่ะแต่ถ้าหากว่าทองคำไม่สามารถผ่าน 1,810 โอกาสที่ทองคำจะมีการพักตัวลงมาหรือปรับตัวลงยังคงอยู่นะคะแนะนำว่าการเข้าซื้อของทองคำควรจะรอการอ่อนตัวลงมาเท่านั้นนะคะรับแรกจะอยู่บริเวณ 1,800 ถึง 1,795 โดยมีรับสำคัญซึ่งเป็นโลของเมื่อคืนบริเวณ 1,788 ค่ะถ้าหากว่ามีการอ่อนตัวลงไม่หลุด 1,788 ซื้อเล่นสั้นได้แต่ถ้าหลุด 1,788 จำเป็นจะต้อง stop loss เพื่อถอยจุดซื้อมายังแนวรับสำคัญอีกหนึ่งแนวที่บริเวณ 1,780 USTL ค่ะที่สำคัญคือคืนนี้นะคะยังคงมีความผันผวนรออยู่เพราะว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่า non farm employment change อัตราการว่างงานรวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานประจำเดือนมกรานะคะถ้าหากว่าตัวเลขคืนนี้ออกมาดีเกินคาดนะคะอาจจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวกดดันทองคำได้กลับกันถ้าหากว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาแย่เกินคาดนะคะก็จะสะท้อนว่าการระบาดของโอมิครอนกระทบต่อภาคแรงงานของสหรัฐชัดเจนนะคะปัจจัยเหล่านี้เองก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนทองคำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคืนนี้ค่ะแนะนำจับตาการเปิดเผยตัวเลขในช่วงประมาณ2:30 น.อย่างใกล้ชิดค่ะก่อนจะลากันไปมันขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำเลยค่ะหรือใครสนใจเทรดในตลาด Futures ต่างประเทศนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้เพราะว่า YLG Futures มีการร่วมมือกับตลาด CME Group นะคะซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะพาทุกไทยไปเทรดสัญญา Futures ต่างประเทศค่ะ